ดีชาวโลกสวัสดีเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านสักนะครับที่ชื่อว่า Pepper Tattoo Pepper Inker Pepper Inker Tattoo Studio นะครับซึ่งก็เป็นร้านสักของพวกเราเองนะครับที่เราเปิดแล้วก็รับสักให้กับลูกค้านะครับใช้ชื่อจริงว่า Pepper Inker Tattoo Studio เลยไม่ใช่Pepper.inker คลิปนี้ความพิเศษก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาสักตัวเองนะครับจะมาสักคู่กันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการเปิดร้านสักนะครับก็คือว่าอยากจะสักเมื่อไหร่ก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะไม่ใช่สักมั่วสักเพ้อเต็มตัวหมดนะใช่ก็คือว่าเราก็ได้คิดกันมาแล้วว่าเราอยากจะมีรอยสักคู่กันเป็นสักขีพยานรักของเราสองคนจริงๆอ่ะอยากสักมาเรื่อยๆเห็นลายไหนก็อยากสักตลอดนะคะแล้วก็พี่โลอ่ะจริงๆถ้าใครไม่เคยรู้มาก่อนนะคะนี่นะคะรอยสักเต็มหลังนะคะคือพี่โลอ่ะเขาสักตรงหลังสักตรงข้างๆนะแต่ว่ายังไม่มีรอยสักมินิมอลที่แบบน่ารักนะคะวันนี้ก็เลยจะมาจัดให้พี่โลกับชาคู่กันเลยแล้วชาก็จะเป็นคนสักเองนะคะทั้งตัวเองและสักพี่โลด้วยเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการมีแฟนเป็นช่างสักให้เราได้ทุกเมื่อพร้อมจะสักตลอดเวลาอยากสักมากเราจะสักอันเล็กๆนะคะตรงนี้แล้วพี่เราก็จะสักตรงไหนไม่รู้ข้อมือเหมือนกันวันนี้ที่เราจะสักกันเนี่ยก็จะเป็นลายสักแบบมินิมอลแล้วก็ได้คิดกันแล้วว่าจะเป็นการสักแบบล่องหนสักแบบเรืองแสงก็คือถ้าว่าอยู่แบบโปรตีนไม่เห็นก็คือต้องใช้แบ็คไลท์เท่านั้นถึงจะเห็นนะครับก็ทำให้เวลาแบบทำงานแล้วมันก็จะไม่จำเป็นต้องกลบนะครับมันก็จะไม่เห็นเลยถ้าเราไม่ได้แบบส่องไฟเข้ามาดูนะฮะแต่ว่าของพี่โลจะใช้เป็นใสไปเลยแต่ว่าของอาชาจะใช้เป็น UV สีชมพูเพราะฉะนั้นของอาชาก็จะยังเห็นแต่มันก็จะไม่ชัดเท่าหมึกปกตินะคะแต่ว่าอย่างที่พี่โลบอกถ้าเราส่องไฟปุ๊บเนี่ยของอาชาก็จะแบบสะท้อนแสงเหมือนสีไฮไลท์เลยนะคะและใช่ก็คือว่าใช้สักตรงนี้ซึ่งมันก็ควรจะเป็นสีที่มองไม่เห็นชัดแหละเพราะตรงนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวมันจะดูแบบเยอะเกินไปเยอะไปเดี๋ยวเราจะพามาดูขั้นตอนของการมาสักนะครับที่ Pepper Inker Tattoo Studio เราว่าเวลามาสักต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวลูกค้าที่เป็นลูกค้าอันนี้เป็นเจ้าของร้านขั้นตอนแรกจริงๆแล้วก็คือว่าเราจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยกรอกใบคอนซัลท์หรือว่าแบบเราจะมีใบแบบนี้อันนี้เป็นชื่อลูกค้าที่มาสักวันนี้นะครับแต่ว่าสักเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะให้กรอกชื่อนามสกุลประวัติคอนแทคติดต่อสักวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องกรอกเรื่องประวัติการแพ้นู่นแพ้นี่ฉีดวัคซีนหรือยังตั้งครรภ์ไหมตั้งครรภ์ให้กรอกเบื้องต้นให้เรารู้ว่าเขาแบบพร้อมที่จะสักนะอะไรเงี้ยเพราะบางคนแบบเป็นโรคมาแล้วแบบมันจะมีโรคแบบพวกเลือดไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยแบบเนี้ยก็จะสักยากหน่อยเพราะว่าคือการสักบางครั้งมันก็จะมีเลือดซิปยิ่งถ้าสักแบบไลท์ที่มันใหญ่หน่อยมันใช้เวลานานใช่ไหมคะถ้าเลือดไหลไม่หยุดเราก็ต้องปฐมพยาบาลกันก็คือยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะสักไม่ได้นะคะก็เลยต้องมีใบนี้ให้ทุกคนกรอกคือถ้าใครได้ย้อนคลิปไปดูนะฮะคลิปเก่าในช่องเราคือชาเนี่ยสักบนผิวหนังมนุษย์ผิวหนังแรกก็คือผิวหนังที่ขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมพี่โลเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้จะเป็นลายที่224กับ225ในชีวิตชาโอเคมาลองดูกันใช่เราจะสักเป็นฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นจะเป็นชื่อใช่ไหมใช่ค่ะคือชาจะสักเป็นชื่อพี่แล้วก็พี่จะสักเป็นชื่อชาภาษาญี่ปุ่นนะใช่ทำไมเป็นญี่ปุ่นก็ไม่รู้อยู่ๆก็มันน่ารักใช่งงเหมือนกันงงเหมือนกันก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบไปอย่างที่บอกคือเราจะสักเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเป็นชื่อนะสลับกันนี่อันนี้ก็คือเลโอนะเราจะเปิดให้ฟังด้วยว่ามันสะกดถูกจริงๆนะคะแล้วอ่านเป็นชื่อเราจริงๆนะไม่โป๊ะนะเลโอแอเลโอเลโอจริงๆเวลาลูกค้าทุกคนมาใช่ไหมเขาก็จะเลือกลายมาแล้วแหละว่าเอาลายไหนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มสักเราจะต้องมาวางแบบให้ลูกค้าดูก่อนว่าโอเคไหมขนาดโอเคไหมรายละเอียดโอเคไหมนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรต้องแก้เราก็จะแก้ตอนนี้เลยนะคะพิจารสำเนาถูกต้องโอเคแล้วเราก็จะมาดูขนาดกันนะคะว่าขนาดประมาณไหนดี1เซนเนาะรวมกัน1เซนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพิมพ์1เซน1เซนครึ่ง2เซนมาลองทาบดูว่าอันไหนเหมาะสมเพราะจริงๆอ่ะถ้าเราดูแค่ในคอมหรือว่ามากะในไม้บรรทัดมันจะยากมากนะคะเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ออกมาจริงๆมันจะไม่เหมือนกันเราจะต้องดูขนาดของแขนเราด้วยอย่างเช่นแขนพี่โลก็อาจจะมีพื้นที่มากกว่าชาอาจจะสักได้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยของชาแขนเล็กกว่ามันก็จะต้องแบบพอดีกันนะคะทั้งคู่1เซนก่อนแล้วก็เอามาหลายๆไซส์เพราะปกติชาปิ้นให้อ่ะอย่างต่ำแบบ3ไซส์อยู่แล้วนะคะให้ลูกค้าเลือกเอามาสัก2อันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องดราฟมือนะคะเกิดถ้าผิดพลาดเราจะได้ดราฟใหม่ได้ไม่ต้องปิ้นใหม่เนี่ยชาก็จะวางงี้ไปเรื่อยๆนะนี่นะทุกคนเราก็ได้แล้วนะคะขนาดที่ชาเอามาลองเรียงนะนี่ก็เริ่มจาก1เซนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเย้
นี่ได้มาแล้วหลายๆขนาดเดี๋ยวต้องมาตัดแล้วก็เดี๋ยวลองมาเท่ากับแขนตัวเองว่าชอบไซส์ไหนนี่นะคะเราก็จะใช้แรงงานผู้ที่มาสักนะคะแต่ปกติลูกค้าไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวช่าตัดเองนะคะเฮ้ยขนาดประมาณนี้น่ารักเลยไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะตัวนี้ก็ดีนะเนาะตอนนี้เรากำลังทาบอยู่นะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะไว้ตำแหน่งไหนดีแต่ตรงนี้หรือตรงนี้อันนี้คือเลโอนะคะเลโอเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่คิวเชื่อสักตรงนี้เห็นไหมอันนี้อาวาริตะนะคะเป็นชื่อชาช่านะที่เราสักอันนี้โอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดราฟต์นะคะก็คือการลอกลายนั่นเองนะอันนี้ก็คือของชาที่ของพี่โลนะคะพี่โลก็จะเลือกใหญ่กว่าชานิดนึงโอเคนะคะทุกคนตอนนี้แบบเราพร้อมแล้วนะคะแล้วก็เราได้ตัดสินใจแล้วว่าชาช่าจะสักด้านนี้พี่โลสักด้านไหนนะด้านนี้กับด้านนี้คู่กันมันจะได้มองเห็นนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะมาแปะแบบกันนะคะรู้สึกแปลกๆเพราะไม่ได้โดนสักมานานแล้วอะน่าจะปีนึงวะพี่โลหลายปีเลยอะนี่นะคะเราก็ทาเนี่ยลอกลายหลังจากทำความสะอาดพื้นผิวเรียบร้อยเย้นี่นะคะของพี่โลเสร็จแล้วก็ต้องรอแบบแห้ง10นาทีจะเขียนจิ้มพี่โลนะคะมีไมโครเวฟไว้ทำไมเอาไว้อุ่นข้าวเลยค่ะเอาไว้ฆ่าเชื้อนะคะนี่คือเครื่องสักของชาตินะคะเครื่องสักที่มีทั้งซอฟต์และฮาร์ดก็คือปรับเครื่องได้ก็คือถนอมผิวมากๆนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากทำการสักเสร็จเราก็ต้องมีการฆ่าเชื้อในตู้ด้วยแสง UV ที่สตูมีช่าง2คนนะคะมีอาชาแล้วก็มีครูดินเป็นคุณครูของชาได้แหละก็เป็นช่างอีกคนนึงที่นี่นะคะก็คือจะสักได้ทุกแนวเลยนะคะของชาก็จะเน้นแบบมินิมอลเน้นสี UV อะไรแบบนี้นะคะของครูก็จะเน้นงานใหญ่ๆงานภาพเหมือนซึ่งตอนนี้สตูเปิดแล้วนะคะแต่ว่าเราก็รับแต่ลูกค้าที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือว่าถ้ายังไม่ฉีดเนี่ยจะต้องมีผล ATK ก็คือตรวจมาจากบ้านได้เลยถ้าไม่ติดนะคะถ้าติดก็น่าจะต้องไปโรงพยาบาลแทนตอนนี้นะคะก็ยังเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนะคะอันนี้น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีเลยนะก็คือระหว่างที่ลูกค้ารอแบบแห้งอะไรแบบอันนี้คืออิงกีสนะคะนี่สั่งมาจากอเมริกาเลยคืออันนี้ปกติเวลาช่างสักเขาใช้คือเขาจะทาบริเวณที่จะสักก่อนที่จะลงหมึกลงเข็มใช่ไหมมันจะช่วยทำให้หมึกไม่กระจายแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยทำให้ไม่ระบมด้วยนะคะดีมากๆหอมด้วยนะคะอันนี้ต่อไปนะคะก่อนที่เราจะสักเราก็จะต้องมีไฟ UV นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราจะมองไม่เห็นนะคะมันจะร้อนด้วยนะทุกคนเวลาสักก็จะอุ่นว้าคือถ้าจริงบางทีแบ็คไลท์ก็จะมีแบบเล็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่ค่อยสว่างเราต้องใช้แบบที่มันส่องให้เห็นชัดที่สุดเพราะว่าเราเคยลองแล้วถ้ามันไม่สว่างพอมันจะเห็นสี UV อ่ะไม่ชัดเวลาสักเราก็จะต้องหาตำแหน่งที่เราสักตำแหน่งนะขอครับนี่นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสีสักของสตูเรานะคะก็จะมีสีปกติเยอะมากๆนะมีทุกเฉดสีแล้วก็ถ้าไม่มีในนี้มันสามารถผสมกันได้นะคะซึ่งวันนี้เราสักเป็นสี UV ใช่ไหมจริงๆเนี่ย UV จะมีเฉดตามนี้นะคะมีสีใสเหลืองเขียวชมพูแดงส้มแต่ว่าแดงกับส้มเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็สีเดียวที่มองไม่เห็นเลยก็คือสีใสนะคะหรือว่า invisible หรือล่องหนนั่นเองอันนี้นะคะคือตอนนี้จะเห็นเป็นสีขาวใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราสักอะไรเงี้ยเราจะมองไม่เห็นจนกว่าเราจะส่องแบ็คไลท์นะคะแต่ว่าสี5สีนี้เนี่ยเราจะมองเห็นถ้าเราไม่ส่องแต่มันจะไม่เด่นมากแต่เวลาเราส่องมันก็จะจี๊ดมากเดี๋ยวพาไปดูนะนี่มาดูตรงไฟตอนนี้มันเป็นสีปกติใช่ป่ะแต่ว่าพอเราส่องไฟทุกอันมันจะเรืองแสงเหมือนอยู่ในแบบ UV party full moon party อะไรแบบนั้นเลยนะคะก็คือแสงสีม่วงหรือแสง UV แสงตรวจแบงค์เท่านั้นที่จะมองเห็นนะไม่ใช่แสงปกตินะคะทุกคนอย่างอันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือจะมองไม่เห็นเลยแต่คือคนจะถามเยอะมากว่าสีพวกนี้มันอันตรายไหมมันติดนานไหมอะไรเงี้ยคือฉันจะบอกว่าการติดของสีอยู่ที่ผิวคนนะว่าเรารับสีได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากแผลหายนะคะเพราะว่าตอนที่แผลกำลังรักษาตัวเองมันจะมีการผลักสีออกมาจากตัวเราเพราะว่าสีมันเป็นอะไรที่ร่างกายเราไม่ได้ต้องการไม่แบบไม่ตามธรรมชาติอ่ะเขาก็จะผลักมาในตอนที่เขารักษานะคะแล้วก็บางคนผิวติดดีมากเหมือนเพิ่งสักบางคนคือติดน้อยมากแล้วแต่ผิวแต่จะบอกว่าสีจะสดที่สุดคือหลังจากสักเสร็จนะคะพอแผลหายเนี่ยผิวเราจะมีฟิล์มชั้นนึงอ่ะมาเคลือบไว้ซึ่งก็จะเป็นฟิล์มที่เป็นสีผิวเรานะคะอย่างเช่นสมมติเราสักสีขาวทำไมสักเสร็จปุ๊บมันเด่นมากแต่ว่าพอแผลหายมันแบบจืดลงเพราะว่าเนื้อเราอ่ะมันไป cover หรือว่ามันไปทับอีกชั้นนึงนะคะก็นั่นแหละการติดก็จะอยู่ที่ผิวด้วยนะคะแล้วก็สี UV อ่ะก็จะติดน้อยกว่าสีปกติด้วยเราก็จะต้องขยับสีให้แบบ mix well ทุกครั้งก่อนสักนะคะพร้อมนะคะช่างจะต้องใส่แว่นหลายๆชั้นนะคะคือทุกครั้งที่สักอ่ะเราจะต้องเตรียมทุกอย่างแบบนี้ใหม่นะคะเพื่ออย่างที่เราใช้เราก็จะทิ้งนะคะแล้วก็เข็มเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวเฮ้ยสะอาดหรือเปล่านะคะสะอาดแน่นอนนี่นะคะเพราะว่าเราแกะมาจากซองแบบนี้เลยนะคะก็คือจะเปลี่ยนใหม่ทุกงานนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสมมติงานมีทั้งเดินเส้นถมสีก็จะใช้อันใหม่ได้หลายๆอันสำหรับ1คนเลยนะคะแล้วก็เราก็จะทิ้งไปเลยแล้วก็ต้องไปทิ้งแบบเป็นขยะติดเชื้อนะคะไม่ใช่แบบทิ้งถังขยะทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะดูแลเรื่องความสะอาดแบบมากๆนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ใครมีปัญหากับรอยสักทีหลังนะคะพร้อมยังโอเคนี่
นี่คือเข็มพี่เลโอเห็นไหมไม่เจ็บทุกคนมีหลายคนถามเยอะมากว่าเจ็บไหมเจ็บไหมนะคะเราสัญญาว่าเราไม่เจ็บแน่นอนเพราะว่ามือเบา1มีเทคนิค2 3คือเครื่องเราซอฟผิวนะคะก็ไม่ต้องกลัวมีลูกค้าหลับใส่อาชาหลายคนมากๆแล้วนะคะนี่นะคะพร้อมมาค่ะพร้อมโดนสักพร้อมนะคะจะสักแล้วเป็นการสักอีกครั้งในรอบโอ้ก็ตั้งแต่ขานะปีปีกว่า2ปีที่ไม่ได้โดนเข็มจิ้มมาเลยนอกจากโดนแทงจมูกยับๆมาค่ะเส้นแรกรู้สึกป่ะไม่จริงหรอรู้สึกเลยหรอก็ไม่ก็รู้สึกมีเข็มนิดหน่อยเจ็บป่ะไม่เจ็บเย้ yeah! ไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลยหรอชิลเลยฮะทำไมอยากให้เจ็บเหรออยากให้เจ็บตอนนี้เราก็จะลงเส้นไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งลบดราฟกันก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้มีดราฟตอนจบนะคะไม่งั้นงานจะไม่สวยไม่งั้นมันจะมีแบบดำๆข้างล่างความรู้สึกเหมือนแบบโดนมดกัดจี๊ดๆเหรอติดประมาณนึงเดี๋ยวเราลบดราฟเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเก็บเส้นอีกทีนึงนี่นะทุกคนกำลังเก็บเส้นกันอยู่นะคะผิวพี่โลติดดีมากเลยอะคือผิวที่ติดดีก็จะไม่ต้องย้ำเยอะมากนะคะสีมันก็จะชัดเร็วนี่คือไม่โดนไฟนะคะแต่มันจะมีรอยแดงเพราะว่าเราลงเข็มไปนะคะนี่เวลาโดนไฟฟิวโอ้โหดูแบบเหมือนมีพลังวิเศษอะทุกคนเหมาะสำหรับคนที่อยากสักแต่ไม่อยากให้มองเห็นหรือว่าแบบอยากสักแอบสักอะไรแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เก็บเส้นอีกนิดนึงแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใช้เวลาไปเท่าไหร่อ่ะ20นาทีได้เนาะน่าจะประมาณ20นาทีไม่นานนะคะผิวพี่โลติดง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเห็นมั้ยมันแดงอยู่มันแดงเพราะมันโดนเข็มมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอแผลหายสักคืนเนี้ยมันก็จะหายแดงแล้วล่ะแล้วก็พอมันหายสนิทก็คือจะไม่มีรอยอะไรเลยนะเพราะคนถามเยอะมากว่า UV จะเห็นอะไรบ้างคือไม่เห็นเลยทุกคนเป็นแบบผิวเปล่าๆแบบนี้จะเห็นต่อเมื่อเราส่องไฟเท่านั้นนะคะว้าวสวยอ่ะชมงานตัวเองอันนี้รู้สึกว่ากริบมากๆไม่เห็นอะไรมาแล้วจ้าจ๋านี่ไม่ใช่นี่คือลิต้าลิต้าเหรอใช่ไม่ใช่จ้าลิต้าเหรอใช่นี่คือชื่อจริงช้าๆ congratulations you got a new tattooไม่เจ็บเลยใช่ไหมเนี่ยอธิบายความรู้สึกให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือมันก็มีความเจ็บแบบนิดเดียวอ่ะเหมือนมดนิดหน่อยเหมือนแบบเหมือนมดกัดเหมือนแบบเหมือนเอาอะไรมาถูๆที่ข้อแขนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ลายนี้มันเป็นลายเล็กมากด้วยแหละความเจ็บของการสักเนี่ยมันจะเจ็บก็ต่อเมื่อเราสักนานๆอย่างเช่นสมมติสักสัก 3-4 ชั่วโมงอย่างที่หลังอ่ะสักไปแบบ 4-5 ชั่วโมงได้อ่ะไอ้ชั่วโมงหลังจากชั่วโมงที่1ตอนนี้ทุกคนอยากดูแล้วนะว่าใหญ่ขนาดไหนอ่ะชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4เนี่ยอันนี้จะเริ่มทรมานแล้วเพราะว่าเริ่มระบมแล้วพอมันระบมระบมแล้วเราก็ยังแบบเอาเข็มไปย้ำ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 อย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บแนะนำถ้าใครที่อยากจะสักแบบมินิมอลเล็กๆอะไรเงี้ยแบบนี่20นาทีไม่เจ็บเลยแบบแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยดีกว่าช่างมือเบาด้วยโอเคนะคะตอนนี้ก็ตาชาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมสเตชันกันอีกรอบนึงก็คือเมื่อกี้ลดทุกอย่างทิ้งไปนะคะของพี่เลโอแล้วเราก็จะมาเตรียมใหม่นะคะต้องเอาเครื่องไปฆ่าเชื้อด้วยนะคะคือถ้าใครที่มาที่มาสักที่สตูเรานะฮะก็อาจจะเห็นพี่ทำแบบนี้อยู่บ้างก็ตกใจไปก็จะเป็นลูกน้องอยู่ที่สตูชาชาเป็นช่างสักนี่นะคะเราก็จะพันเลยพร้อมนะคะชาก็จะสักไว้ตรงนี้ช่างสักตัวเองนะมาดูกันเมื่อเขาใจไม่ถึงให้เราสักให้อันนี้คือครั้งที่2ที่ชาสักตัวเองนะคะคลิปแรกอยู่ในช่อง Paper ชาชาสักไว้ตรงนี้ที่เท้าตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเป็นรูปปีเตอร์แพนนะคะทำความสะอาดพื้นผิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาเนี่ยลอกลายเฮ้ยเสียวอ่ะรู้สึกแบบไม่คุ้นชินนะมาทาบนตัวเองอ่ะนี่หลายคอนเทนต์ซ้อนกันนะฮะมีทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนี่นะคะเลโอเลโออยู่ตรงนี้แล้วชาจะสักเป็นสีชมพูเราจะมาเตรียมเข็มเพื่อจิ้มตัวเองนะคะเราจะใช้เข็มเดินเส้นจริงๆสตูเรามีเข็มแบบแทบทุกเบอร์เลยนะคะเพราะว่าเราสักได้ทุกแนวใช่ไหมแล้วก็เข็มส่วนมากที่ใช้ก็คือเข็มเบอร์3นะคะก็คือเข็มเดินเส้นนั่นเองแต่ว่าถ้างานไหนอ่ะมันละเอียดมากหรือว่ามันต้องการเส้นที่บางมากๆจริงๆเราใช้เข็มเบอร์1นะคะซึ่งเข็มเบอร์1เนี่ยเป็นเข็มที่เล็กที่สุดในการสักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวบางผิวก็จะรับไม่ได้ถ้าบอกบางเกินไปก็อาจจะบาดได้นะคะเราก็จะต้องประเมินผิวด้วยนะแต่เบอร์3เนี่ยสบายนี่นะคะเราจะไปสักกันเย้ตอนนี้เรากำลังจะมายอดสีนะคะใกล้พร้อมแล้วตื่นเต้นทุกครั้งที่จะทำการสักตัวเองหรือคนอื่นก็ตื่นเต้นนะแต่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราไม่ได้สักมานานมากอะเราจะลืมความรู้สึกสักนั้นไปว่าเฮ้ยมันเจ็บประมาณไหนอะแต่ที่รู้ๆก็คือแบบไม่ได้เจ็บจนทนไม่ได้เพราะชาเป็นคนที่กลัวทุกอย่างในชีวิตทุกคนกลัวความเจ็บปวดทุกอย่างแต่ว่าเรื่องสักทนได้วัคซีนคือกลัวมากเจ็บมากนะคะเวลาฉีดอะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้มันเหมือนเอาอะไรมาขูดๆเหมือนที่พี่เราบอกอะถ้าใครอยากรู้ว่าการสักรู้สึกยังไงเอาดินสอแหลมๆไปเหลาให้แหลมๆมาแล้วก็ขูดนั่นแหละคือการสักนะคะ
ร้อมครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีมือเดียวอ่ะปกติเราจะต้องใช้อีกมือนึงเพื่อแบบทำให้ผิวมันตึงนะคะแต่ว่าตอนที่สักเท้าอ่ะเรามี2มือไงมันยังแบบทำมาทำแองแต่นี้มันมีมือเดียวอ่ะเหมือนแบบตื่นเต้นสักลูกค้าไม่ตื่นเต้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะนี่เขาดูรอยสักตึงไหมเห็นเห็นเสียวอ่ะอะไรสนุกตื่นเต้นโอเคทำมาไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานมากรู้สึกแบบคันไม้คันมือใหญ่จะตบตัวเองลืมไปเลยรู้สึกแบบนี้มีมาแล้วเส้นหนึ่งไปแล้วนี่เฮ้ยแต่ก็รู้สึกมั่นใจเหมือนกันนะเหมือนเราคอนโทรลได้ว่าเขาจะไม่ขยับเริ่มมาแล้วใกล้เสร็จแล้วเมามันมากสนุกเมามันแต่ว่ารู้สึกแบบมือแบบคันกระโดดมีแค่2มือแต่ว่าใช้ได้แค่มือเดียวไปแล้วคือสี UV อ่ะที่ไม่ใช่สีล่องหนนะพวกสีชมพูอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเราไม่ส่องไฟมันจะเห็นลางๆอ่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะแต่ว่าถ้าเราส่องไฟมันก็จะเป็นสีไฮไลท์เลยนะแต่ของพี่โดคือไม่เห็นเลยเลยใดๆนะอุ๊ยสวยอันเนี้ยเสร็จแล้วใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณพอๆกับพี่ว่า20นาที20นาทีนะคะนี่สวยมากขอดูหน่อยสิให้ดูนี่ตอนนี้ยังไม่เห็นชัดนะเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนะแต่คือแบบมันจี๊ดๆอะมองมันอะนี่ดูแบบเหมือนมีพลังวิเศษนะคะอันนี้ถ้าไม่โดนแสง UV ก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมใช่ก็เป็นสีชมพูแต่พอโดนแสง UV ปั๊บรูมโอ้โหเรืองแสงด้วยเลโอเรืองแสงแล้วเป็นคู่แข่งกับพี่เจมไงเจมเรืองศักดิ์เลโอเรืองแสง และตอนนี้นะคะก็เชื่อว่ามองไม่เห็นหน้าเราเลยเพราะว่าเรากำลังปิดไฟถ่ายรูปนะคะก็เวลาลูกค้าสักเสร็จเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปสวยๆให้ด้วยนะคะเราจะถ่ายพี่เลโอก่อนสนุกอยากสักอีกอ่ะเฮ้ยสวยถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมชอบไหมชอบไหมเพื่อนๆแบบนี้นี่ไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้ส่อง UV นะคะเอาไหนเอา UV มาส่องซิอนุภาพแรงกล้าเกินค่ะนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นแล้วมาเจมมาเจมไหนมาชื่อไหนชื่อไหนนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นทั้งสองอันแล้วโอเคนะคะก่อนที่เราจะปล่อยลูกค้าให้ออกจากร้านเราไปเราก็จะต้องแรปให้นะคะโยโยนึกแล้วจะเล่นมุกนี้คือเราก็จะแรปอันนี้ไว้อันนี้คือฟิล์มที่รักษาแผลสักโดยเฉพาะนะคะก็วิธีการดูแลแผลสักไม่ยากนะคะแค่ต้องทำตามเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการติดของสีด้วยนะคะแต่นี้สะดวกเพราะว่ามันเป็นแบบสติ๊กเกอร์ที่เขาออกแบบมาสำหรับการสักโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แผลหายเร็วก็คือติดไว้แบบเนี้ย7วันใช่ค่ะก็โดนน้ำอาบนองอาบน้ำอะไรได้ปกติพอหลัง7วันก็ออกก็จะไม่มีรอยสักแล้ว ใช่ต้องส่องไปนะคะยังอยู่ ก็พอดึงออกอะทำความสะอาดนะคะทาบีเพนเทนเฟิร์สเอดเช้าเย็น14วันนะคะมันก็จะช่วยสมานแผลด้วยนะคะแต่ของที่เร็วนี่คือแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเลยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการสักของพี่โลไม่มีอยู่จริงนะคะนี่คือเจ็บที่ไร้ร่องรอยนะคะก็เป็นการสักคู่กันครั้งแรกของสองเรานะครับสองเราเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะมีกันตราบนานเท่านานแต่ของพี่โลคือมองไม่เห็นเจอผู้หญิงคนอื่นก็เขาจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยมีชื่อใครอยู่ตรงนี้ชาจะส่งไฟฉาย UV ให้เขามีแต่ของอาชาเห็นนะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบสีชมพูนะคะแต่อย่างที่บอกมันจะไม่ได้ชัดเท่าหมึกปกติเหมาะสำหรับคนที่อาจจะทำงานแบบเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยที่ไม่อยากจะไม่สามารถสักได้ที่ไม่สามารถสักได้ที่เขามีกฎว่าต้องห้ามมีรอยสักแบบจะเป็นทีแบงค์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมีรอยสักที่อยู่เขาเรียกว่านอกร่มผ้าใช่มั้ย secret คือถ้าอย่างสักในเสื้อผ้าตรงตัวตรงอะไรเงี้ยที่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะมีรอยสักเล็กๆที่อยู่แบบข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วห้ามเห็นก็แนะนำแบบ UV เลยนะครับแล้วว่ามันก็น่ารักดีด้วยก็คือถ้าจะโชว์รอยสักก็ต้องพกแบ็คไลท์ไปด้วยว่านี่เราสักแล้วนะใช่อะไรแบบนี้เพราะว่าแสงธรรมดามองไม่เห็นนะคะต้องเป็นไฟแบบไฟตรวจแบงค์อย่างเงี้ยมองเห็นไฟสีม่วงไฟ UV นั่นเองนะสำหรับใครที่อยากจะมาสักคู่กันแบบนี้นะครับเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้ก็แนะนำเชิญได้เลยนะครับที่ Pepper Inker Tattoo Studio นะครับเป็นร้านสักของพวกเราเองนะครับก็อยู่แถวสุขาภิบาล2นะครับแถวประเวศก็มีที่จอดรถสะดวกสบายร้า
านสะอาดสะอ้านนะครับถูกกฎหมายนะครับได้รับการอนุญาตจากทางเขตแล้วเพราะเขาก็มาตรวจเรื่องแบบเรื่องความเรียบร้อยถูกสุขลักษณะเรียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำอยากให้ทุกคนมาสักกันนะครับแล้วก็สักสมัยนี้ไม่เจ็บอย่างที่คิดแล้วเพราะว่าพี่เคยสักสมัยก็ไม่สมัยก่อนหรอกแต่ว่าสักนานมาแล้วเนี่ยเขาใช้เครื่องที่มันเป็นคอยอ่ะคอยที่แบบว่าเสียงดังๆเหมือนเราเคยไปเห็นในวัดสักกันโหดๆเสียงดังอะไรเงี้ยก็จะน่ากลัวแล้วจะเจ็บกว่านี้เยอะนะครับก็ผู้หญิงสักได้ผู้ชายสักดีแนะนำใครอยากสักกระช้าๆก็ช่างรีเควสต์ได้ถ้าคุณอยากได้ช่างผู้หญิงคุณอาจจะไปสักจุดซ่อนเร้นอาจจะสักแบบว่าจุดที่แบบไม่อยากจะให้ช่างผู้ชายเห็นอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำสักกับช่างชาติเขาเป็นผู้หญิงก็เห็นได้ไม่แต่จริงๆอ่ะช่างดินอ่ะคุณครัวใช่คือสุภาพเรียบร้อยมากทุกคนมาแล้วจะแบบช่างอะไรนะช่างหล่อบอกต่อด้วยช่างหล่อบอกต่อด้วยคือครูดินจะแบบว่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ดูน่ากลัวผู้หญิงมาสักก็สักได้ทั้งชาติแล้วครูดินเลยจริงๆแล้วเห็นหน้าครูแล้วรู้สึกว่าอยากสักที่จุดซ่อนเร้นมากครูดินดูสะอาดสะอ้านนะครับไม่ได้ดูกันสะอาดจริงๆสะอาดจริงๆแบบว่าลุคเขาสะอาดสะอ้านสุภาพเรียบร้อยดูเหมือนจะไม่คิดอะไรแต่ก็คิดแต่แหละไม่คิดไม่คิดพอดีเราถึงคัดเลือกมานะคะเชิญได้นะครับก็ถ้าอยากมาสักติดต่อได้ผ่านIG ของร้านชื่อว่าอะไรนะ pepper.inker นะคะแล้วก็เรื่องราคาหลายๆคนจะถามว่าเอ้ยไลน์นี้เท่าไหร่ไลน์นั้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วคิดราคาตามไลน์นะคะว่าไลน์นี้สีเยอะน้อยแค่ไหนรายละเอียดเยอะมากน้อยแค่ไหนขนาดเท่าไหร่นะคะเราสามารถบอกราคาเป๊ะๆได้เลยแค่ต้องเอาแบบที่ชอบมานะคะหรือว่าจะให้เราออกแบบก็ได้ไม่ใช่เรานะคะเราคนเดียวนะคะสามารถออกแบบให้ได้คุณดินก็ออกแบบให้ได้นะคะก็สั่งได้ทุกแนวมาได้ทุกคนนะคะขอแบบอายุ20ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุไม่ถึงแล้วใจอยากสั่งจริงต้องมีคุณพ่อคุณแม่อนุญาตนะคะก็จะมีใบให้เซ็นนะคะแล้วก็ต้องมีสำเนาแบบประชาชนคุณพ่อคุณแม่สักคนนึงเนี่ยแหละมาด้วยนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าโอเคให้สั่งได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเผื่อมีปัญหาแบบอุ๊ยลูกสั่งไปแล้วอ้าวร้านสั่งอันนี้สั่งให้เด็กได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะโดนฟ้องกันไปแต่ก็หมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ช่องชาชาเลโอด้วยนะครับจะ 100,000 แล้วก็จะ 100,000 มานานแล้วล่ะก็ให้ขึ้นนะดิพอลงคลิปบางทีก็คนสับลดลงไปด้วยใช่ยังไม่แสนจะที่พูดในคลิปเลยคนอื่นก็ทำกันสองคลิปแสนแล้วของเรานี่เป็นร้อยคลิปแล้วยังไม่แสนเลยเฮ้ยบางคนเขาก็ทำมาตั้งนานกว่าจะแสนนึงนะจ๊ะไอ้ยังไงใครดูฝาก subscribe ด้วยนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย